สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูวิทยุพานินแต่ความพิเศษอยู่ตรงไหนเรามาดูกันครับอนุโลกยกเอิบขึ้นมาครับนี่สั่งมาจากทางเน็ตนะครับนี่เดี๋ยวมันดูยี่ห้ออะไรนี่เล่น MP3 นะครับได้เนาะปกติก็ MP3 ได้อยู่แล้วนะครับนี่มี MMC นะครับก็คือ Memory นะครับแล้วก็ USBอันนี้ใช้ฐานใช้แบตเตอรี่นะครับนี้อ่านไม่ออกครับความพิเศษมันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนมาดูกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บยกขึ้นครับปึ๊บพึ่มพึ่มโอ้โหสวยงามมากครับผมโอ้โหนี่มีวอลลุ่ม MP3 MMอันนี้ใช้5วัตต์นะครับโอ้โหสวยครับอันนี้ซื้อไปให้คุณยายนะครับอยู่บ้านนะครับเปิดมาปั๊บความพิเศษนะครับความพิเศษตรงไหนเรามาดูกันครับปึ๊บโอ้โหดูเผินๆเหมือนวิทยุธรรมดาใช่ไหมครับนี่ครับดูเผินๆเหมือนกับวิทยุธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวดูข้างหลังก่อนมีอะไรมั่งไอ้ฐานนะครับมีสายไฟมาให้1เส้นนะครับนี่ครับสายไฟ1เส้นสิ่งที่ไม่ธรรมดาที่เราเห็นนะครับอันนี้มีฐานข้างในนะครับมีฐานมีแบตอยู่ข้างในปั๊มปั๊มปึ๊บนี่ครับแผงโซลาร์เซลล์นะครับมี USB เสียบแฟลชไดรฟ์เมมโมรี่เป็น DC 4.5 วัตต์ 4.5 โวลต์ DC ด้วยนี่เฮ้ยใส่ไฟนี้ได้ด้วยนี่ปุ่มสิ่งสำคัญชาร์จแบตไปในตัวนะครับพร้อมยีแดดก็ชาร์จได้เลยนะครับนี่ต่อลำโพงไม่ได้นะครับโอ้โหสุดยอดนะครับไปตากแดดแล้วก็เริ่มเปิดได้เลยก็ไปตากแดดวิทยุนี่ไปตากแดดได้นะครับชาร์จแบตในตัวชาร์จแบตในตัวนะครับเพราะว่าเป็นโซลาร์เซลล์แผงเล็กๆนะครับนี่ครับคนแก่ถ้าเราไปอยู่ทุ่งในทุ่งนานะครับเราไม่มีไฟฟ้าเราไม่มีตังค์ซื้อแบตเตอรี่เราก็ไปตากแดดไว้สักพักหนึ่งก็แบตมันก็เต็มเราก็เอามาเปิดได้นะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับเปิดตรงไหนอ่ะนี่ไงดังเลยครับท่านเพิ่งแกะกล่องเลยนะอันนี้แกะกล่องนะครับยังไม่ได้ชาร์จนะครับเอาเสาขึ้นก่อนฟังหวยก่อนเออเยอะเสียตังค่าซ่อมแพงถ้าต้องเปลี่ยนยางผมคิดว่าค่าใช้จ่ายจะสูงเสียงพอด้วยครับเพื่อนเช็คละเอียดก่อนดีกว่านะครับเสียงพอด้วยครับนี่ครับขอบคุณครับโอเคนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้โหเสียงแก๊สเจ๋วเลยครับรักที่สะจนหมดใจความสุขน้องเขาผมควันมีให้ความอวยพรพอแล้วครับเดี๋ยวปิดลิขสิทธิ์ครับนี่ก็คือวิทยุ AM FM นะครับแต่ว่าสุดยอดแห่งเสียงดีนะครับเพื่อนๆหลายคนก็เห็นแล้วอยากได้ใช่ไหมครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับซื้อมาจากไหนนะครับเมื่อจะบอกดีไหมเนาะคอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวจะบอกนี่นะครับมีโซลาร์เซลล์นะครับครับเอามารีวิวเพื่อนๆให้ดูนะครับเครื่องนี้สั่งมานะครับพิเศษเลยนะครับราคาพิเศษเสียงดีดังแจ่มนะครับก็ใครอยากได้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับลองสอบถามเข้ามาดูนะครับแล้วจะตอบให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวจะส่งให้คุณแม่หรือคุณยายที่บ้านนะครับมาไปฟังหลวงพ่อเทศนะครับคลิปนี้ลาแล้วครับจุงกะสวัสดีคือพี่น้อง